กี้ไม่พอ USB ไม่พออาจติดเต็มหรือเปล่าครับไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับนะปั๊บนะครับเนี่ยครับเรือนนะครับโอเคนี่ก็มีโซโล่นะครับฟังมิวช่องนะฮะแล้วก็มีเลเวลนะครับปั๊บได้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขึ้นไปละวิ่งวิ่งวิ่งตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นปุ่มปรับต่างๆนะครับตามค่าตรงนี้นะครับต้องดูว่าเป็นค่าอะไรบ้างนะอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่อีกทีนึงนะครับเบื้องต้นก็ตามนี้นะครับเราจะเชื่อมต่อยังไงนะครับเบื้องต้นถ้าเราจะใช้แอปนะครับให้เราเข้าที่เจอไม่แสงเยอะเลยนะครับสีดิเปิดขึ้นมาปุ๊บนะปกติจะคอนเน็กไม่ได้นะครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับเซตอัพนะครับแล้วก็เลื่อนมาเน็ตเวิร์กเห็นไหมครับเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับปกติมันจะไม่เป็น DHCP นะครับเป็นอะไรไม่รู้เราก็กด DHCP เลยนะให้มันแจก IP หากันนะครับใช้ใส่แลนตัวนี้นะครับใส่แลนตัวนี้เห็นหรือเปล่าครับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับต่อเข้าอินเทอร์เน็ตของโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่าตั้งค่าไม่ต้องตั้งอะไรนะครับไม่ต้องไปฟิก IP ไม่ต้องไปฟิก IP นะครับโอเคขึ้นมาตรง local นะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเปิดขึ้นมามันเปิดให้มันขึ้นให้มันทำงานนะครับแล้วก็ต่อสายแลนเข้าไปปั๊บนะมันก็จะคอนเนคกันเองนะครับคอนเนคหากันเองแล้วมันจะแจก IP เองนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรตรงนี้ถ้าสงสัยก็เดี๋ยวทักมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับ PC Edit มันจะเจอเลยครับเราเจอแล้วกด Connect เลยนะครับปุ๊บเหมือนเดิมครับให้เลือกตัวแรกมี2 PC ครับคือเอาค่าจากนิกตรงนี้นะครับโหลดค่าเข้ามาที่ PC Edit นะครับซึ่งตอนนี้มันจะเป็นค่าอย่างนี้นะครับว่างๆยังไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนมา channel หนึ่งนะครับกด enter ปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองปรับ level แบบนี้นะมันจะขึ้นไหมเห็นไหมครับมันเลื่อนขึ้นแล้วครับเนี่ยผมหมุนตรงนั้นมันขึ้นตรงนี้นะครับนี่แสดงว่ามันเชื่อมกันแล้วมันเห็นกันแล้วนะครับแค่นี้นะครับเบื้องต้นในการเชื่อมต่อเจอกันละแค่นี้ครับขอตัวง่ายๆจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับใช้ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้แอปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเช็คเฟิร์มแวร์นิดนึงนะเดี๋ยวผมต่อไปผมอาจจะอัพตรงนี้ขึ้นมายังเป็น 3.07 อยู่นะครับณปัจจุบันแต่ตอนนี้มันไป 3.08 แล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูวิธีการอัพเฟิร์มแวร์แล้วกันครับ